การถาโถมของคลื่นทุนจีนที่บุกไทยเข้ามาแบบทะลุทะลวงทุกแนวรบไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ไฟฟ้าโรงแรมท่องเที่ยวธุรกิจอาหารโรงงานโรงแรมหรือแม้กระทั่งสวนทุเรียนเนี่ยนะคะจนทำให้จีนนั้นกลายเป็นนักลงทุนเบอร์ต้นๆของประเทศไทยขณะที่รัฐบาลเองก็เอาแต่อ้าแขนรับนะคะโดยที่ไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งมากพอในการที่จะปกป้องผู้ประกอบการของไทยทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถแข่งขันกับทุนจีนเหล่านี้ได้ต้องแห่ปิดกิจการไปแล้วมากกว่า 50% ดังนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้หลายฝ่ายนั้นมีการคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เหล่านี้จะซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจของไทยให้สาหัสยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะโดยเสียงสะท้อนจากนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานการประชุมกกร.ยอมรับว่ามีความกังวลต่อการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนเพราะ6เดือนแรกของปีนี้มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง 7.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าจากจีนเพิ่มขึ้น 15.66% อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศโดยขายสินค้าจากโรงงานตรงสู่ผู้บริโภคในราคาถูกกดดันผู้ประกอบการ SME ของไทยเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันทั้งด้านราคาและต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าได้นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังพบว่ามีโรงงานปิดกิจการเพิ่มขึ้นในครึ่งปีที่ผ่านมากว่า667แห่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.31% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรือ SME ขณะที่ยอดเปิดโรงงานใหม่ส่วนใหญ่เป็นทุนต่างชาติส่วนแหล่งข่าวจากแวดวงธุรกิจรถโดยสารเปิดเผยว่าขณะนี้มีบริษัทจากจีนเข้ามาเจรจากับผู้ประกอบการไทยเพื่อขอซื้อกิจการหลังผู้ประกอบการไทยหลายรายไปต่อไม่ไหวเนื่องจากขาดทุนและภาระต้นทุนสูงขึ้นไม่มีเงินทุนปรับปรุงกิจการหากจะขอกู้เงินจากธนาคารต้องมีกำไร2ปีเป็นอย่างน้อยทางธนาคารจึงจะปล่อยกู้ให้ด้านนางสาวประภัสสรรังสิโรจน์นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดเปิดเผยว่าการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากทุนจีนที่เข้ามาจะมาทำเองเบ็ดเสร็จเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญดังนั้นเธอจึงได้วิงวอนให้ภาครัฐลงมาดูปัญหานี้อย่างจริงจังพร้อมระบุว่าธุรกิจร้านอาหารต้องสงวนไว้สำหรับคนไทยและปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวกำลังซื้อที่หายไป 50% ทำให้ธุรกิจร้านอาหารปิดกิจการไปถึง 50% โดยเธอคาดว่าสิ้นปีนี้สถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารน่าจะสาหัสมากกว่านี้ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไทยอ่อนแอจะทำให้กลุ่มทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเข้ามาช้อนซื้อทรัพย์สินเพื่อทำธุรกิจของเขาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่เข้ามาหลายพื้นที่เช่นรัชดาและห้วยขวางเป็นต้นซึ่งร้านเหล่านี้จะใช้พนักงานคนจีนทั้งหมดขณะที่รัฐบาลก็เอาแต่อ้าแขนรับโดยไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งมากพอที่จะปกป้องผู้ประกอบการไทยแม้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปติดตามดูแลนายภูมิธรรมเวชยชัยเจ้ากระทรวงก็ทำท่าทีกุลีกุจอแต่มาตรการที่ออกมาก็เป็นแนวตั้งไม่ต่างจากนายประเสริฐจันทร์รุ่งทองรัฐมนตรี DAS ที่บอกว่ากำลังติดตามดูอยู่ด้วยเหตุนี้เมื่อฟังดูซุ้มเสียงของรัฐบาลไทยในการรับมือกับกระแสทุนจีนที่ถาโถมเข้ามากวาดล้างทุนไทยก็บอกได้คำเดียวว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนอยู่ยากแล้วคนไทย